ของพวกเราเนี่ยมันก็มีอะไรฮาฮานิดๆเหมือนเมื่อกี้เด็กเถียงแม่ก็น่ารักดีเด็กอายุสักสองไม่ถึงของหัวมั้งนะกำลังหัดพูดกำลังหัดเดินพวกกว่าๆถ้าไปอีกสัก15ปีแล้วยังเถียงอยู่อย่างนี้ก็ไม่น่ารักแล้วคงไม่น่ารักจะดูเด็กทำอะไรน่ารักมันอยู่ที่วัยอยู่ที่วัยเขาก็เป็นความไร้เดียงสาเป็นความไร้เดียงสาเป็นการถกเถียงน่ารักน่ารักดีนี่มนุษย์มันมีหลายเพศหลายชนิดหลายขนาดเหมือนกันนะมีเยอะมีหลายแบบฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องสนับสนุนคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยใช่แต่ทีนี้เราจะหาคนดีที่ไหนก็มีเยอะแยะไม่ใช่ไงมันมีเยอะแต่เขาไม่มีโอกาสก็ใช่ไม่มีจังหวะและโอกาสนั่นไม่มีเงินก็เป็นนักการเมืองเป็นผู้นำยากนะคือบ้านเราเป็นอย่างนี้ใครมีเงินก็เป็นคนดีเออใครมีเงินก็คือคนดีนั่นแหละไปซื้อให้เขาคุยว่าเราเป็นคนดีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็มันเป็นธรรมดาถึงผมจะเลวยังไงก็แล้วแต่พี่กล้วยจะเลวยังไงก็แล้วแต่สมมติพี่กล้วยเป็นเจ้านายผมครับพี่กล้วยให้ตังค์ผมวันละ500พอผมเดือดร้อนให้วันละ1,000ให้ผมทุกวันพอผมเดินไปข้างนอกพี่กล้วยไปทำเลวอะไรไว้เนี่ยเขาบ่นเขาด่าพี่กล้วยอยู่ข้างนอกผมได้ยินผมก็รับไม่ได้ผมก็ต้องปกป้องคนนี้มีบุญคุณเพราะมีบุญคุณกับผมไงให้ตังค์ผมไงใช่ไหมก็ต้องปกป้องเขาเลวยังไงก็ไม่รู้แต่เราต้องว่าดีไว้ก่อนต้องว่าดีเพราะให้ตังค์เราใช้ให้ตังค์เราเออนี่แหละสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้ไงสังคมไทยต้องระวังให้เงินเราดีหมดอ่ะเท่านั้นแหละต้องช่วยกันรักษาคนดีรักษาคนดีไว้ในสังคมไม่งั้นมันจะแย่ไปแย่ไปแล้วลูกหลานเราจะอยู่ก็เหมือนที่ชาวบ้านเขาฝากมาบอกถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงในเมื่อท่านทำไม่ได้เอาอีกมันก็กลับมาเหมือนเดิมผมกำลังที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ให้คุณหอกเข้าอันนี้ผมจะเข้าอันนี้เข้าอันไหนเข้าที่ประกวดเมื่อคืนนี่คือเขาก็เป็นสาวงามอีกชนิดหนึ่งไงเป็นการชายสวยนะฮะทิฟฟานี่โชว์โอ้ประกวดที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์ที่พัทยาชลบุรีได้มีการจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะครับ Queen. นะฮะ2004นี่แหละครับนะครับซึ่งเป็นการประกวดสาวประเภท2ระดับโลกก่อนที่จะต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเป็นปีที่10แล้วนะฮะซึ่งในงานนี้มีการประกวดถึงรอบสุดท้ายเพื่อหาชายที่สวยที่สุดในโลกโดยมีด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาอาจารย์ของเรานี่แหละฮะประธานคณะกรรมการตัดสินและนายสุธรรมพันศักดิ์คณะกรรมการกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดและนสอลิสาพันศักดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการครับผมพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและบรรดากองเชียร์รวมไปถึงสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกองประกวดเนี่ยก็ประกวดขึ้นมาเพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของสาวประเภท2ให้โลกได้ประจักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคให้ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกด้วยนะฮะส่วนชายที่สวยที่สุดในโลกที่คว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2014ได้แก่หมายเลข18อลิซาเบธซานเทียโกจากเวเนซุเอลานี่นะโอ้โหแต่จริงแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยผู้หญิงเขาก็สวยนะเป็นนางงามโลกหลายคนนะใช่ใช่ใช่เวเนซุเอลาก็มีนางงามจักรวาลเหมือนกันเยอะเยอะซึ่งอาจจะไม่นานเมื่อไม่กี่ปีนี่เองเนี่ยฮะก็รู้สึกจะเข้าประกวดแทบทุกครั้งที่มีการประกวดนางงามจักรวาลใช่ใช่ใช่โอ้โหรับรางวัลเงินสดไป440,000 บาทนะตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่น้องเนยคนไทยเราคนสาวไทยเราหนุ่มสาวไทยเราเอ๊ะยังไงเรียกไงหนุ่มสาวได้ป่ะเป็นคนไทยแล้วกันเอออะไรชื่อนิสสาอะไรนะนิสานิสาเกตละหงนะฮะหมายเลข11นี่นะตัวแทนจากประเทศไทยโอ้โหได้รับเงินด้วย 150,000 นอกจากนี้น้องเนยยังคว้าตำแหน่งชุดแต่งกายประจำชาติและตำแหน่งหวานใจช่างภาพรางวัลเงินสดรวม 150,000 บาทตำแหน่งอันดับรองอันดับ2นะอันดับ2ได้แก่หมายเลข20คุณปิอะไรวะปิยดาอินทวงนะครับจากสปป.ลาวนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านของเราประเทศ
เพื่อนบ้านเราก็มีกระเทยกับมีทุกทั่วโลกนะกระเทยเนี่ยโอ้เจริญแล้วนะฮะมีกระเทยแต่เพิ่งเจอแม่มีมานานแล้วอ๋อมีมานานแล้วเนาะที่ไหนในโลกนี้ก็มีอันนี้มันเป็นพันธุกรรมของเขาที่เกิดมาเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมาผมว่ากันไม่ได้ผมเคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าบางคนเสียอกเสียใจตีมีญาติของผมญาติผมเนี่ยนะฮะก็มีลูกเป็นกระเทยกระตุ้งกระติ้งก็โกรธลูกทำไมต้องคือรับไม่ได้ว่ารับไม่ได้พ่อแม่มีหน้ามีตาเป็นผมนันเป็นอะไรเงี้ยดะจริงๆแล้วผมพยายามสร้างความเข้าใจบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นฮอร์โมนของเขาทำไมไม่โทษตัวเองอ่ะเออตัวเองปล่อยให้เขาเกิดมาเออปล่อยฮอร์โมนผิดดังนั้นแล้วจริงๆแล้วไม่อยู่กับไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวฮะอันนี้จากผมได้ปรึกษาแล้วโดยมากพอตอนหลังๆนี่พ่อแม่ก็ร่ำรวยมีเงินมีทองเพราะกระเทยโอ้ยผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะบอกให้เลยส่วนใหญ่เป็นอะไรก็เป็นเถอะขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วสาวประเภท2ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะฮะไม่จะเป็นเกย์เป็นอะไรแล้วแต่เป็นคนมีความสามารถส่วนใหญ่นะอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการก็เยอะเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมอะไรต่างๆเลี้ยงดูพ่อแม่ยังดีใช่แล้วลูกพวกนี้แหละที่พ่อแม่ได้พึ่งได้ใช่ไอ้ที่ท่านหวังว่าไอ้ผู้ชายเกิดมาจะได้เป็นเจ้าคนใดคนอ่ะไปเกเรสักก็มีเยอะแยะถูกต้องฉะนั้นแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะตามใจแต่ให้เป็นคนดีก็แล้วกันครับอ้าวเรามาดูควันหลงกระทงกันหน่อยนะฮะนะฮะที่ไหนอ่ะอันนี้ไงควันหลงก็ลอยกระทงกันนะฮะเมืองสุรินทร์โน่นนะฮะนะเริ่มเก็บกันแล้วนะฮะเริ่มเก็บกันแล้วอันนี้สุรินทร์เขาบอกว่าเทศบาลเมืองสุรินทร์ต้องเร่งเก็บกระทงและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณสระน้ำวัดจุมพลสุทธาวาสและสวนลักษ์วันนี้คาดว่าจะเก็บกระทงทั้งหมดได้และต้องใช้เวลาเก็บกระทง2วันนะเพราะว่าปีนี้มีจำนวนมากด้วยมีคนมาลอยกระทงกันเยอะนะฮะบึงแก่นนครก็เหมือนกันนะครับบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นก็พบว่ามีการเก็บกระทงที่ประชาชนมาลอยกันนะฮะทำให้กระทงจำนวนมากโอ้โหเป็นหมื่นๆใบนะหมื่นๆใบนะฮะลอยเกลื่อนบึงเลยนะฮะนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นได้ประเมินปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวันละคืนวันละกระทงเนี่ยมีประมาณ30ตันร้อยละ95เออนะฮะแล้วเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะฮะแล้วก็บุรีรัมย์ได้ระดมพนักงานเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกรรมกรชุมชนเร่งช่วยกันเก็บซากวัสดุกระทงและขยะมูลฝอยที่ลอยเกลื่อนในคลองละลมโบราณเพื่อนำไปคัดแยกและทำลายเพื่อกำจัดที่เทศบาล 30,000 ใบครับนี่ 30,000 ใบโอ้โหนี่กระทงเนี่ยคุณหยองพี่ยอดครับคืออันไหนที่ควรจะเอามาใช้เป็นวัสดุจริงๆแล้วมันเป็นหรือไม่ควรอะไรจริงๆแล้วเป็นเรื่องถกเถียงกันมายาวนานเนี่ยมันเถียงกันมานานจริงๆแล้วผมมองว่าใช้การใช้ใบตองใช้หยวกกล้วยอะไรมาทำกระทงเนี่ยจริงๆแล้วมันย่อยสลายยากนะใช่แล้วทำให้น้ำเน่าเสียด้วยนะเนี่ยกล้วยจริงๆแล้วดีทุกอย่างแม้กระทั่งมานั่งอ่านข่าวนี่เนี่ยก็ดีมากเลยแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวไม่ดีตอนพูดเนี่ยแหละเนี่ยจริงๆแล้วมันย่อยได้หลายได้มันจะดีอยู่แล้วจะไม่น่ามาขัดคอกันเลยทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเนี่ยแหละจริงๆนะแต่ทีนี้ว่าตอนที่ผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนผู้ว่ากทมท่านสมัครท่านก็บอกว่าแหมไอ้เรื่องพันอย่างนี้ผมต้องขออนุญาตกลับเรียนเลยว่าเหมือนไอ้การว่าไอ้วันลอยกระทงผมอนุญาตเลยว่าตามสวนสาธารณะก็แล้วแต่ตามคูคลองอะไรก็แล้วแต่เหมือนพ่อใหญ่อะเหมือนพ่อใหญ่อันนี้ผมต้องบอกครับอันนี้ผมบอกให้เลยนะบอกคืออนุญาตให้ลอยได้เหมือนลอยได้จะใช้วัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก็บง่ายๆเป็นโฟมเป็นอะไรก็ได้เป็นขนมปังไหมเป็นขนมปังก็ได้เป็นอาหารปลาไปด้วยผมยกตัวอย่างเลยระหว่างโฟมกับกล้วยเนี่ยหยวกกล้วยเนี่ยคุณหยองว่าอันไหนมันง่ายหรือทำลายง่ายกว่ากันผมว่าโฟมมันก็ถ้ามันฝังไปในดินแล้วมันมีอายุนานมากกว่าที่เราจะกว่าที่มันจะย่อยสลายกว่าที่มันจะแต่จริงๆถ้าลอยแล้วพอลอยเสร็จปุ๊บตอนเช้ามาก็เก็บเลยเก็บง่ายเก็บง่ายเก็บไปทำลายเลยผมว่าโฟมง่ายกว่าแล้วน้ำใสเหมือนเดิมอันจริงๆแต่ถ้าไอ้ตรงไอ้หยอกกล้วยที่มันมีเยอะๆๆทับถมกันมาเป็นตันๆ20ตัน30ตันอย่างเงี้ยรับรองน้ำเน่าล้านเปอร์เซ็นต์น้ำเน่าแล้วก็ไปทำให้สัตว์น้ำเสียด้วยคนลงเด็กเล็กลงไปก็เสียด้วยกัดเนื้อกัดตัวอ่ะจริงๆอันตรายมากแล้วพี่ยอดได้เงินเท่าไหร่ไปเก็บกระทงก็ได้ไป 3-400 บาทบางทีไปเก็บกระทงเสียชีวิตก็มีใช่ต้องระวังหน่อยนะก็มีเด็กเสียชีวิตหลายอยู่นะฮะที่เบรกเก็บละคงพี่ลงไปเก็บแล้วเนาะให้น้องรอน้องเห็นสนุกกระโดดตามโดนไปบ้างก็มีเสียชีวิตไปบ้างอันนี้เขาบอกว่าโมโหไม่ให้ปล่อยโคม
ไม่ให้ปล่อยโคมลอยนะฮะอ๋อถ้าทางเหนือเขาเรียกชกหน้าตำรวจเลยฮะโอ้โหนายแน่มากอ่ะที่ไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอ่านดูเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงผลการจับกุมผู้กระทำความผิดต่างๆในช่วงงานวันลอยกระทงซึ่งตำรวจทหารร่วมกันตั้งด่านค้นอาวุธและยาเสพติดโดยสามารถจับกุมนายนพดลนายนพพลอยู่เพชรอายุ26ปีพร้อมของกลางโคมลอยที่จุดแล้ว1โคมแล้วทำในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามปล่อยโคมลอยแบบมีไฟบริเวณท่าน้ำวัดแก้วฟ้าจุฬามณีโอ้อยู่ที่ไหนวัดแก้วฟ้าจุฬามณีชื่อคุ้นๆนะชื่อคุ้นๆเราก็พิษณุโลกหรือเปล่าอยู่ในไม่รู้อยู่ที่ไหนก็อ่านไปสิเดี๋ยวเขาบอกแล้วไม่มีจังหวัดบอกด้วยสืบเนื่องว่าเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบต้องตรวจตรารักษาความสงบในช่วงวันลอยกระทงบริเวณท่าน้ำดังกล่าวในนพพลกำลังจะปล่อยโคมลอยบริเวณท่าน้ำจึงตักเตือนและเข้าห้ามปรามแต่เจ้าตัวขัดขืนคำสั่งเจ้าที่ตำรวจจึงคว้าโคมลอยลงมาในนพพลพยายามขัดขืนด้วยการปัดมือพุ่งเข้าผลักและชกต่อยเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ไปต้องรีบช่วยกันจับกุมตัวมาดำเนินคดีเนี่ยนั่งหน้าละห้อยนี่นะฮะคนเก่งของเรานี่ฮะดูไว้นะนี่ไม่น่าเลยประตูเอ้ยเขาไม่ให้ปล่อยก็อย่าไปปล่อยเลยเอาไปปล่อยที่อื่นก็ได้คือจริงๆปล่อยมันก็เป็นประเพณีของพี่น้องทางเหนือแต่ว่าแต่ปัจจุบันมีทั่วประเทศฮะมันไปทั่วตอนนี้ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานปล่อยกันหมดนะฮะเพราะว่าจริงปล่อยแล้วผมก็ชอบนะสวยดีและบางคนก็บอกมีความเชื่อว่าปล่อยแล้วมันเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการปล่อยทุกปล่อยโศกไปอะไรอย่างเงี้ยสะเดาะเคราะห์แล้วเอาเคราะห์ไปลงหลังคาบ้านนี่เหรอแล้วก็เอาเคราะห์ไปลงบ้านหลังคาบ้านจะบ้าบางคนปล่อยอย่างเดียวไปไอ้นั่นเดียวไปอีกไอ้ไฟอ่ะตัวมันฟูดมอยไปบานไปเลยแล้วกว่ามันจะหมดอ่ะนั่นน่ะสิลงบ้านก็พอดีเลยเรียบร้อยก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่ว่าไอ้โคมเราเนี่ยไปลงหลังคาบ้านอีกครั้งนี่น่าจะเป็นที่อุบลเมื่อคืนเอาเรามาดูเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนลืมกระเป๋าอันนี้นี่น่าสรรเสริญนี่ฮะโชเฟอร์พลเมืองดีนำส่งคืนนะครับชื่อนายมาโนดทิมสถิตนะครับโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมช8616นะครับกรุงเทพมหานครได้นำกระเป๋าสะพายของสุภาพสตรีสีฟ้าเทาเทาฟ้าเหรอสีเทาฟ้าก็เหมือนกันละมั้งนั่งอยู่เทียงกันเลยนั่งอยู่สองคนพร้อมเงินสดนะฮะเท่าไหร่วะเนี่ย 89,000 บาท 89,000 บาทและโทรศัพท์iPhoneนะ iPhone 5นะครับบัตรเครดิตธนาคารต่างๆและพาสปอร์ตส่งคืนให้กับนางเชนหญิงเฮาหนางเชนหญิงเฮาเฮาก็เฮาฮ่องไม่ใช่นะครับเป็นคนจีนแกก็ชื่ออย่างนี้แหละโดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์สวพ FM 91คลื่นเพื่อความเพื่อข่าวสารโอ91ผมฟังบ่อยความปลอดภัยของจราจรกองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยานนายมโนดกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่5ที่ผ่านมาได้ไปรับผู้โดยสารมาจากสถานบันเทิงย่านเหม่งจ๋ายไปส่งที่ยังโรงพยาบาลย่านพระราม9แต่ภายหลังผู้โดยสารลงจากรถไปแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าดังกล่าวตนเองไม่ทราบไปทำไหนตึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปยังสพ91เพื่อให้ช่วยประกาศตามหาเจ้าของกระทั่งได้รับการติดต่อมาว่าเจ้าของกระเป๋าดังกล่าวติดต่อมาแล้วว่างั้นน่ะนางเชนหญิงเห่าเนี่ยนะหญิงเห่ากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กระเป๋าคืนต้องกราบขอบคุณโชเฟอร์แท็กซี่ที่ช่วยเก็บกระเป๋าและทรัพย์สินให้หากไม่ได้เงินจำนวนนี้คืนตนคงเดือดร้อนมากโอ้โหนี่ก็เป็นแท็กซี่ดีๆนะ2วันนี้มีมา2ตำบลแล้วนะอันไหนที่ดีเราก็ต้องกล่าวชื่นชมทีนี้ผมอยากให้มันเป็นอย่างนี้ดีไหมพอคนที่ทำดีเช่นเก็บกระเป๋าคืนแขกต่างชาติอย่างนี้รัฐบาลรับเลี้ยงดูเลยทำโล่เลยทำโล่แล้วมีลูกมีเต้าส่งให้เรียนเลยส่งเรียนเพราะว่าประกาศกิตติคุณจิตใต้สำนึกดีแล้วให้ใช้น้ำไฟฟรีเพราะเขาไว้เยอะๆคนดีๆอย่างเงี้ยเพราะไว้พันไว้เยอะๆไอ้พวกเลวอย่าให้มันอยู่ในแผ่นดินมันจะขยายพันเลวใช่อันนี้คนดีให้ขยายพันดีปัดแม่พวกใจจริงๆเห็นไหมช่วยเอาก็ช่วยไงช่วยแบบเนี่ยทำดีอย่างเงี้ยนะลูกเต้าลำบากยากเย็นไม่ได้ส่งลูกเขาเรียนบางทีเขากลับเต็มที่เงินดอง
องไม่พอช่วยเหลือเขาเออเนี่ยคนจะได้แย่งกันทำความดีไงใช่เอาไปอีกเรื่องนึงไปเรื่องนึงอันให้มันจบไปนะสุพรรณบุรีแห่หาเห็ดโคนเห็ดสวรรค์ขายรายได้ดีกิโลละ500บาทสุพรรณบุรีเมืองกาญเนี่ยมันนี่เลยชาวบ้านผู้น้ำร้อนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีออกหาเห็ดโคนในป่ามาจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เป็นจำนวนมากดูเขาขึ้นโอ้โหสวยจริงๆนะโอ้โหนี่ผมอยากนี่เห็ดโคนนี่แล้วมันอร่อยที่สุดในประเทศไทยในโลกอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยโอ้โหรายได้เป็นกอบเป็นกำนะฮะที่บ้านผู้น้ำร้อนนี่ขณะนี้เป็นช่วงที่เห็ดโคนกำลังขึ้นและมีราคาสูงกิโลละ500บาทต่อกิโลนะฮะนางสาวสมหมายเปิดเผยว่าคนซื้อเห็ดโคนมาจากอำเภออู่ทองตนซื้อมานะโอ้ตนซื้อมาทราบว่าเป็นเห็ดโคนของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งผู้นิยมกินเห็ดโคนเชื่อว่าจะมีรสชาติดีกว่าเห็ดที่หมายถึงจังหวัดเมืองกาญเนี่ยคนจะมีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นเป็นเขาว่าบางั้นนะเพราะว่าดินมันเป็นดินทรายดินภูเขาแล้วมีรสชาติหวานกรอบและต้องผ่านขั้นตอนการล้างด้วยแปรงสีฟันทีละตันอ๋อทำความสะอาดดีว่างั้นโดยการแปรงตามยาวของต้นเห็ดโคนเมื่อนำไปต้มจะได้ไม่มีทรายอ๋อจริงๆด้วยถ้ามันมีทรายกินเข้าไปแก้มแก้มนี่หมดอารมณ์นี่มันหมดอร่อยเลยหมดอร่อยจริงหมดอร่อยเนี่ยทำฟันเป็นรูแล้วก็เม็ดเดียวนะชื่นใจสวยเลยซึ่งขณะนี้อำเภออู่ทองขายเห็ดโคนในราคากิโลกรัมละ500บาทผู้สืบข่าวรายงานว่าสำหรับในตลาดอำเภออู่ทองตลาดอำเภอด่านซ้ายและริมถนนอำเภอด่านช้างไม่ใช่ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านช้างนะครับช่วงเช้าจนกระทั่งสายจะมีการนำเห็ดโคนมาวางขายแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาและคาดว่าจะมีเห็ดโคนขายไปอีกช่วงหนึ่งเท่านั้นมันขึ้นฤดูเดียวใช่ไหมเห็ดโคนเห็ดโคนเป็นเห็ดสวรรค์ที่หนึ่งหนึ่งปีต้องกินให้ได้หนึ่งครั้งโอ้นะฮะนี่ผมไม่ได้กินมาหลายปีแต่ผมเจอไม่ได้ผมก็จะผ่านแวะมาตลอดแล้วแวะซื้อมาฝากบางสีเท่าไหร่นะฮะคงไม่มีเวลาซื้อมาฝากใครหรอกครับ500เองแม่ผมบอก500ไม่มีเวลาซื้อมาบ้านอยู่ไกลกันนี่เขาบอกว่ากลัวอีโบลาอ่ะขนาดหนักเออชายเปลือยร่อนจ้อนหนีกลุ่มกลุ่มชายสีผิวแอบนั่งเรือขึ้นฝั่งอ๋อคือคนที่มาจากที่แหล่งที่อีโบลาเกิดก็จะมักเป็นคนสีผิวเป็นคนสีผิวแล้วที่นี่พอแอบมาขึ้นฝั่งไอ้พวกผู้ชายพวกนี้เขาเห็นใช่ไหมเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์บรรดานักท่องเที่ยวที่ชายหาดบนเกาะคานารีของสเปนนะครับของสเปนก็เนี่ยเขาไม่ไปเจอคนดำๆกำลังบอกว่าแก้ผ้าแก้ผ่อนวิ่งหนีตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาซึ่งพากันตกตระหนกหลังจากทราบว่ามีกลุ่มชาวแอฟริกันรวมทั้งจากประเทศกินีและเซียร์ลาลีโอนซึ่งกำลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างแรงได้แอบนั่งเรือมงทางเดินทางลักลอบเข้ามาขึ้นฝั่งชายหาดนี้ถึงขนาดมีชายนักเที่ยว2คนวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวและลืมไปว่าตนเองกำลังเปื่อยกายล่อนจ้อนอยู่ในภาพเนี่ยนะอยู่ในภาพคือเห็นคนจากประเทศกินีและเซียร์ลาลีโอนมาเนี่ยเขากลัว จะติดโรคอีโบลาเนี่ยนะวิ่งหนีไม่คิดชีวิตผ้าผ่อนไม่ต้องนุ่งกันนะนุ่งเตียวนุ่งเตียวผืนเดียวหรือว่าทำภาพเบลอไว้ครับนะฮะไม่ได้นุ่งอะไรเลยฮะจริงๆเขาก็อยากโชว์เขาแหละไม่ใช่หรอกฝรั่งเขาเป็นเรื่องฝรั่งปกติครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเป็นคลิปนะฮะกลุ่มวัยรุ่นตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ดีๆแล้วเกิดอะไรขึ้นไปชมกันแล้ววันนี้พวกเรานายอดนายองนากล้วยนากล้วยพวกเรา3คนไปกันก่อนนะฮะพบกันวันเสาร์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชาวโชว์เชี่ยวแคมวงเล็บปีนครับวันนี้พี่ต๊อบจะมาบอกฝันดีจากสมาคมคนชอบเที่ยวไปแถลงครับป๊อบหรอเขาโอเคนะครับพี่ต๊อบนะครับเจอกันกับพี่ต๊อบครับดูหน้าก็รู้ครับพ่อแม่พี่น้ำมันพี่น้องทองเอ้ยเข้ากับเป็นเท่าใช่ปันธรรมดานี่แหละเข้ากับเคยมีลูกมีเมียสันดอกเราเขาครับเราเขาโอ้เราเข้ามาเฮากะถึกแห้งอันนี้เขาอื่นภาษาอังกฤษว่า one bowl crepe แต่อันนี้เฮาก็มากินเรากับหมูกับพวกสันดิเฮาก็อยากมามวนนาทีแล้วสันวันว้าวเดี๋ยวเห็นหน้ากู